ครบ5 เดือนแล้วครบ5 เดือนแล้วนะคะฮ้อนมันตับสิออกเลยแม่นบ้านเดียวเรียบร้อยยกเข่าแล้วค่ะใจพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะจาก89นะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่71นิดๆ นะคะจาก89กิโลนะคะ89กิโลเหลืออยู่71นิดๆนะคะเด้อเหลืออยู่71นิดๆนี่ให้ดูจะได้พัฒนาเกียรติตรงเป้าเนาะเสื้อตัวนี้ไม่น้อยซื้อตั้งแต่เกือบ5ปีแล้วค่ะบ่ได้ใส่หอบมาแต่เมืองไทยไปซื้ออยู่เขาอันนี้ยังเปิดไทยสถานีรถไฟอุดรธานีไปกับบีบี5ปีที่แล้วซื้อมาบริเบิงสังขารเจ้าของเอามาละใส่บ่ได้พับอยู่ในตู้จนลืมใส่ได้แล้วเห็นบ่ฉันใส่ได้แล้วฉันใส่ได้แล้ว5เดือนวันนี้วันที่17เนาะ5เดือนเต็มที่ไม่น้อยลดน้ำหนักโดยที่บ่ได้ออกกำลังกายนะคะเปลี่ยนวิธีการกินกินยังที่พี่น้องเห็นหลายๆคนก็ถามว่าแม่น้อยกินยังคือลดบอกแน่แม่น้อยก็บอกไปหลายเทื่อแล้วเนาะหลายคนก็บอกว่าบ่เห็นความเคลื่อนไหวทาง Facebook ของแม่น้อยแล้วบอกว่าแม่น้อยลงคลิปทุกมื้อนะคะลงคลิปทุกวันแต่มันอาจจะเกิดจากการติดกันการมองเห็นของ YouTube ก็ได้นะคะเพราะว่าแฟนคลับก็ก็มาถามแม่น้อยว่าคือบ่เห็นเลยแม่ยายหน่อยบ่เห็นแม่ยายหน่อยเลยว่าสันแม่น้อยเลยว่ามันได้ลงคลิปทุกวันนะคะแต่ว่าช่องใหญ่หน่อยได้ลูกสายยาหลักนั่นจัง 3-4 มื้อนะคะค่อยลงเทื่อนึงเพราะแม่น้อยเฮ็ดคลิปอยู่ผู้เดียวเนาะแม่น้อยบ่ได้ออกกําลังกายเพราะใหญ่ว่าเทื่อน้ําหนักลงหลายแล้วน่าจะไปย่างก่อมสนามกีฬาไปย่างกลับบ้านมือละรอบก็ยังดีแต่ว่าให้ย่างแบบย่างไว้ๆบ่แม่นย่างถอดน่องนะให้เดินแล้วไปแก้งขาแม่ได้ว่าแกมาบอกฉันคันเรื่องออกกําลังกายนะฉันคนที่ขี้ข้านตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเจ้าของเฟิร์มขึ้นมีความสุขกับการแต่งตัวหลายขึ้นเห็นบ่คะในเสื้อเมืองความห่างของเอวเด้อล่ะนี่เสื้อนะคะนี่เห็นบ่เห็นเอวเห็นสวดทรงแต่เฮาสิเป็นแบบว่าเป๊ะเวอร์งามเหมือนกับที่เขาออกกําลังกายแบบเขาเป็นเวทเทรนเนอร์ยังจะสีบ่แม่นเนาะเพราะว่าเฮาออกกําลังกายในลักษณะของเฮาที่เฮาอ้วนเราเห็นเขาป่วยไม่น้อยนี่นะเบาหวานความดันนะคะหัวใจกระพริบปกติแต่ตอนนี้หัวใจปกติเรียบร้อยความดันปกตินะคะไขมันในเส้นเลือดปกติตอนนี้เหลือแค่น้ำตาลในเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยหลายคนก็บอกว่ารักษาหายได้บางคนก็รักษาหายบ่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานและก็สรีระของแต่ละคนมันสิบ่คือกันแต่ของแม่หน่อยหมอบอกให้กินยาไปเรื่อยๆกินยาควบคุมเพราะว่าบางมื้อเฮาก็กินเกินอัตราบางมื้อเฮาอาจจะกินของหวานเพราะว่าตอนนี้แม่หน่อยก็เริ่มกลับมากินเกือบจะปกติแต่ก็ยังกินเป็นข้าวบุกหุงใส่ข้าวมื้อนี้เป็นข้าวดําของสวีเดนนะคะวันนี้เป็นข้าวดําของสวีเดนแล้วก็ข้าวบุกผสมกันก็หุงก็แซ่บคือกันแล้วก็หุงง่ายบ่แข็งเบิ่งเม็ดละเป็นไฟแข็งแต่ว่าบ่แข็งค่ะส่วนอาหารก็กินเหมือนที่พี่น้องเห็นล้างมือก็ไปร้อยยกข้าวเหนียวค่ะยกข้าวเหนียวแล้วนะคะแต่ว่าก็บริการกินหลายนี่ค่ะเป็นข้าวดำของสวีเดนไม่น้อยซื้ออยู่ในร้านขายยานะคะเป็นไบโอฟู้ดนะคะเป็นพวกเขาเรียกยังไงหุ้มไบโอฟู้ดก็คล้ายๆพวกอิเล็กอีโคโลกิตก็คือพวกหุ้มเพื่อสุขภาพพวกปลูกแบบไร้สารเคมีอะค่ะเนี่ยไม่น้อยจ้ะสื่อของร้านไทยมาตั้งแต่ไม่น้อยเริ่มลดน้ำหนักนะคะ5เดือนนี่ไม่น้อยเพิ่งกินเขาไล่เบอร์รี่มดไปแค่2กิโลน้องขวัญพาไปซื้อตั้งแต่เริ่มต้นเลยจากร้านจีนนะคะเขาไล่เบอร์รี่เพิ่งมด2กิโลแต่ว่าเขาบุกนี่มดหลายเส้นบุกนี่มดหลายนะคะเพิ่งมาซื้อตัวนี้ล่องบึงก็กินแซ่บอยู่แต่ว่ามันแพงเพราะว่าอันนี้เครื่องกิโลกับ49แต่ถ้าเป็นเขาไลเบอรี่ก็โลนึง59อยู่ร้านไทยหรือว่าร้านพม่าหรือว่าร้านจีนซึ่งแม่น้อยก็บ่ได้ไปเนาะแม่น้อยก็เอาสะดวก49เครื่องโลแต่แม่น้อยสั่งแล้วก็มาส่งถึงหน้าประตูบ้านเนาะสั่งในร้านขายยาที่แม่น้อยกินประจําบ่ว่าสิเป็นเซนบุกหรือเขาบุกแล้วก็พอเฮาลดความปวดลงปุ๊บมันบ่ล่ะสุขภาพเฮามันก็จะเริ่มสังขารบ่สุขภาพร่างกายเฮาเนี่ยมันก็จะเริ่มเหี่ยวลง
เหี่ยวลงเนาะแต่ก่อนนี่ตึงโอ้ยคันใส่ยาว่าเถอะติดพุ่งผุ่นเสือตัวนี้เอาง่ายๆนี่เขายังเห็นข้อคอดกะยังเห็นความเป็นเอวอกเอวเนาะเนี่ยประมาณนี้เรากางเกงขาสั้นใส่เล่นนี่ก็เอามาก็บ่เคยได้ใส่พี่น้องเพิ่งได้ใส่เพราะว่ายังตอนซื้อก็ไปเบิ่งเพราะว่าซื้อมาจากเมืองไทยเนาะซื้อไว้เบิ่งบ่ได้คิดว่าจะพอสิใส่ได้เห็นว่าพี่ใส่กูก็เอาโลดเอามาน่ะขอโทษเสียบขากับพวกเขาทุกวันนี้เหลือใส่ได้ทุกตัวค่ะเป็นกางเกงในก็ได้หรือว่าเป็นกางเกงขาสั้นใส่เล่นก็ได้นะคะมันหอนมันหน่อยก็ได้ใส่แจงซี่แล้วกันช่วงนี้ก็มีความสุขในการแต่งตัวยอมรับเลยว่ามีความสุขในการแต่งตัวขึ้นตอนที่เฮาอ้วนเฮาก็คิดแต่ว่าใส่หยังก็บ่งามมันบ่มี power ในการอยากสิใส่เสื้อผ้าแต่งตัวงามๆพอร่างกายมันเหี่ยวลงคันภาษาอีสานก็ว่ามันแบบเข่าเนาะนั่งหน้าตาผิวพรรณเหี่ยวไปเป็นไปหมดละกันแม่หน่อยก็มากินคอลลาเจนครึ่งกิโลที่แม่หน่อยโชว์พี่น้องอยู่นั่นแม่หน่อยกินมาตีว่า2เดือนยังเหลืออยู่ครึ่งถุงคือเก่าอยู่เพราะว่ามันกินมื้อละส่วนมันบ่ล่ะแล้วก็กินคอลลาเจนแบบอัดเม็ดนําจากผิวเหี่ยวๆนะคะจากผิวเหี่ยวๆแห้งๆเป็นคุยๆทุกวันนี้เวลาอาบน้ําเสร็จนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเฮ็ดเวียกพัดแล้วจับจังสิลื่นน้ําโตน้ําตนน้ําคอน้ําแขนน้ําขามันลื่นเพราะเฮาแม่หน่อยกินแบบอัดเม็ดน้ำกินแบบผงน้ำมันบ่แพงมันบ่ล่ะเพราะว่าแบบผงนี่แม่หน่อยก็เคยบอกราคาไปแล้วก็บ่กี่ร้อยซึ่งแม่หน่อยก็ส่งไปดีๆอยู่แล้วก็เริ่มใส่เซรั่มรักษาหน้าแม่หน่อยสิเป็นเขาเอิ้นหยังสิวอุดตันแม่หน่อยสิเป็นคนที่มีสิวอุดตันแล้วมันบ่เป็นเม็ดไห้พอแม่หน่อยมาใส่เซรั่มกับโฟมล้างหน้าของพี่คนไทยเขาเฮ็ดแบรนด์ของเขาเองมาขายในสวีเดนหน้าแม่หน่อยเริ่มเนียนขึ้นดูดีขึ้นลูกขุมขนเริ่มตื้นขึ้นแล้วกะถ้าแป้งกะติดหน้าบ่เป็นแบบคุยไผคุยมั่นกวดไปทั้งในกระกองทั้งนั้นบ่เป็นคราบบ่เป็นเคิร์ฟเนาะแล้วกะซิ้วก็เริ่มจับเม็ดแล้วกะลุดจับเม็ดแล้วกะลุดก็สิเป็นซิ้วน้องบางอันก็จากซิ้วอุดตันก็สิกลายว่าเป็นซิ้วน้องก็เริ่มลุดอยู่ในช่วงซิ้วกําลังดันขึ้นแล้วกําลังพัดหน้าเพราะว่าแม่หน่อยก็ถามพี่เพิ่นอยู่ว่าพี่ทําไมเมื่อก่อนหนูเป็นสิวอุดตันแต่สิวหนูไม่เคยมีแบบหนอมแบบอักเสบนะแล้วเลยวันไปดันขึ้นให้มันหลุดออกมาก็เลยว่าอ๋อโอเคแล้วก็แม่หน่อยก็ใส่แผ่นลอกหน้าหน้าแม่หน่อยนี่บ่เคยดูแลบ่ค่าครีมบ่มาหยังเลยถ้าไปติดตามแม่หน่อยเต้แรกๆจะเห็นปกติแม่หน่อยก็บ่เคยใส่ครีมบัดนี้พ่อมาลดความอ้วนมันนี่นาเจ้าของน่ะมันเป็นคุยเป็นซากละดังสิเป็นซิ้วเซียนแล้วก็สิเป็นขนขุดเป็นขนขุดกับอยู่ในแขนกับเป็นขนขุดบ้านนี่ก็เลยลองไปซื้อตัวนั้นมาเฮ็ดมาลอกเบิ่งแต่ยังคิดที่แม่หน่อยลงนําเสนอแล้วมีแฟนคลับอยู่ใน Facebook เพิ่นก็ไปหาซื้ออยู่ในสวีเดนเพิ่นก็ไปหาซื้อเลยเพิ่นก็มาลอกเมื่อคืนนี่เพิ่นก็เอามาโชว์อยู่ในโพสต์ของแม่หน่อยแม่หน่อยด้วยว่าหน้าพวกเจ้าใส่ครีมรักษาหน้าอีหยังมาตลอดแต่หน้าแม่หน่อยน่ะ10กว่าปีสบู่ยังบ่เคยใส่ครีมยังบ่เคยใส่เลยเพราะแม่หน่อยเป็นคนอาบน้ํากับสบู่บ่ได้ทุกมื้อนี้ก็บ่ได้อาบน้ํากับสบู่เด้สระผมกับสระตอนนี้น่ะผมน่ะสระอันเค้าเอิ้นหยังสระกับอันแฟนสาวทั่วไปก็บ่ได้บัดนี้ดัดจริตขึ้นต้องใส่อันแฟนสาวหมอมันคั่นแล้วมันแพ้พ่อใหญ่ก็เป็นก็เลยโอเคเฮาสั่งนั่นขายยามาใส่แล้วก็ลองสั่งเป็นดอกหันชั่นของเมืองไทยมาใส่ก็โอเคผมพ่อใหญ่ก็บ่เป็นกาบสีขาวหนังหัวเราก็บ่หลอกโอเคก็เลยใส่สลับระหว่างของร้านขายยาแล้วก็ของเมืองไทยสลับกันนะคะนี่คือสิ่งที่แม่หน่อยได้ใส่แล้วก็ส่วนวิตามินแม่หน่อยก็กินวิตามินซีนะคะที่ลงในเบิ่งมีหลายคนเพิ่นมาเมนให้แม่หน่อยว่าเฮาบ่ได้มีความรู้เพียงพอด้านโภชนาการว่าแต่ละคนสิกินหยังเท่าใดจังใดแม่หน่อยอยากจะบอกว่าแม่หน่อยบ่ได้เป็นนักโภชนาการค่ะแม่หน่อยเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำ YouTube นำเสนอเรื่องราวของชีวิตและการใช้ชีวิตไม่ว่าจะปัจจุบันหรือเรื่องราวที่คิดไว้ในอนาคตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาดังนั้นแม่หน่อยก็ให้เบิ่งว่าอันนี้เด้อแม่หน่อยกินเด้ออันนี้เด้อแม่หน่อยอ่ะใส่เด้อบ่แม่นบอกว่าพี่น้องต้องกินเด้อ
ราะว่าทุกอย่างที่ข่อยเอามากินมาใส่นี่ข่อยบ่ได้ขายข่อยบ่ได้กําไรข่อยบ่ได้เอามาหาผลกําไรแต่ข่อยบอกว่าอ๋อข่อยป่วยข่อยกินแล้วสุขภาพข่อยเป็นแบบนี้ถ้าสิมาบอกว่าอุ๊ยบ่ได้กินเด้บ่ได้บํารุงบ่มีทางเพราะว่าพี่น้องเบิ่งข่อยมาแต่ที่แรกนี่สิเห็นอยู่ว่าวิวัฒนาการบ่ว่าสิทุกเรื่องเล่าเขาไม่หน่อยทุกคนเห็นถูกต้องบ่คะอืมนั่นแหละถือสิ่งมาหน่อยนํามาเสนอส่วนตอนนี้ไม่หน่อย71ไม่หน่อยก็สิต้องเอาอีก6กิโลค่ะอีก6กิโลเพราะว่าหมอบอกว่าจาก89ให้เหลือ65ก่อนนะแล้วค่อยมาดูกันว่า65จะโอเคไหมจังค่อยว่าอยากลงอีกบ่ก็อยู่ที่เฮาเพราะว่าหมอบอกว่าเฮาก็เป็นคนมีอายุแล้วถ้าเฮาผอมไปมันก็จะบ่สวยถ้าอีกอย่างนึงก็คือที่หมอให้ลงนี่ก็คือกําไรคือความสวยแต่ว่าสิ่งที่ได้คือสุขภาพนะคะคือร่างกายตั้งแต่เรียนวิถีชีวิตมา5เดือนในการใช้ชีวิตกินอยู่นี่ก็นอนหลับดีขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นบ่ค่อยงุนงิดแต่ว่าก็บ่ได้บอกว่าบ่หงุดหงิดเลยหงุดหงิดบ้างแต่ไม่ได้มากทั้งหมดค่ะแล้วก็ในอนาคตก็สิลงอีกต่อไปนั่งรักษาตัวอยู่ก็ยังต้องรักษาไปเรื่อยๆเนาะค่ะไม่ได้ก็ให้กำลังใจทุกคนสำหรับคนที่บ่ได้ป่วยแต่ก็อยากลดความอ้วนเฮ็ดโลดค่ะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมีความรู้สึกว่าอยากใส่เสื้อผ้างามๆเห็นเขาใส่กูก็ใส่ได้นี่หว่ามันก็สิมีความคาดหวังซึ่งไม่น้อยซื้อเสื้อผ้าปกติไม่น่าสิใส่เสื้อผ้าอยู่ที่ใส่ 2XL 42ถึง44นะคะเสื้อผ้าที่ไม่น้อยใส่ตอนที่89นะจะต้อง 2XL ไซส์อยู่ระหว่าง42ถึง44ตอนนี้แม่น้อยใส่39ย่อนแล้วค่ะจาก42ถึง44ตอนนี้39ย่อนเบิ่งเสื้อทุกตัวจะไหลตกแล้วนะคะเสื้อทุกตัวจะไหลตกถ้าเอาไปเปรียบเทียบก็ช่วงที่89นะคะข้างมงนี้สิเป็น2พักค่ะด้านข้างน่ะมันจะแตกมา2พักคือจังข้างหมูเลยมงเนี่ยตรงแก้มเนี่ยมันจะแตกเป็น2พักตอนนี้เฮาจะเห็นว่าข้างเริ่มยุบตรงนี้นะคะตัวที่มันบานออกนะคะเห็ดเป็น2ผักมันบานมันจะเป็นแก้มกลับไปแล้วก็สิบานออกเริ่มเห็นแล้วว่านี่คือมันใช่แล้วเรามาถูกทางเพราะว่าเริ่มดีขึ้นส่วนตรงนี้ก็ละนิดเดียวตรงไตข้างแต่ก่อนย่อนลงมาเลยพี่น้องจะเห็นเนาะตรงนี้ก็ย่อนตรงนี้ก็บานออกนะคะตรงนี้นะช่วงนี้ก็จะบานออกตอนนี้เห็นแล้วว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้องสู้และต้องสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุกๆคอมเมนต์แม่หน่อยเก็บมาเบิ่งนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่หน่อยกินแม่หน่อยบ่ได้กินเกินสัดส่วนหรือมากไปคอลลาเจนกับมือละซ้อนวิตามินซีกับมือละซ้อนซึ่งซ้อนเท่านิดเดียวนะคะที่แม่หน่อยกินแล้วก็เขาเป็นยังไงก็วิตามินซีแล้วเนาะแล้วก็คอลลาเจนที่แม่หน่อยกินมันก็คือตัวที่เฮาต้องกินเพราะเฮาต้องบำรุงผมแม่หน่อยร่วงตอนนี้อีกชุดไทยว่าสิไปตัดผมบอกตัดไม่ได้แล้วอีต้นมันจะบ๊อบอะไรดูผมหนาจะตายว่าสันตัวแรกกูว่าจะไปตัดผมบ๊อบพอกูกินยาคอลลาเจนกลับมาใหม่กระร่างสี่กระดอกกระแดขึ้นเต็มหัวพี่น้องซึ่งไม่ได้บ๊อบดอกก็สิได้เป็นไรสร้อยออกอีกคือเก่าแหละแต่ว่าปฏิท่าไม่ว่าคันเจ้าของน้ำหนักต่ำกว่า70สิตัดผมใหม่สี่เฮ็ดแดนเขาเอิ้นหยังเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้รางวัลเจ้าของช่วงนี้ก็เลยมัดลุกมัดหยังไว้ก่อนนะคะก็ยังบ่ได้ใส่ใจกับผมเพราะว่าคือว่าเขาสิตั้งปฏิท่าไว้ว่า70สิตัดผมน้ำหนักลงเท่านี้กูสิซื้ออันก็เอิ้นหยังจำสูตรตอนนี้มีจำสูตรยืนฮ้อนประมาณ78โล78โตแต่ใส่ที่สร้างมาล่าสุดทั้งหมด6โตที่มาที่หลังเนี่ยนะ6โตมันสิมีอยู่โตนึงหนักอยู่2กิโลพี่น้องเป็นผ้าที่หนักอยู่2กิโลสีแบบนี้ล่ะแต่ว่าสีส้ำกว่านี้สักหน่อยนึงอยู่เมืองไทยชุดหนึ่งเกือบ 3,000 กว่าบาทเขาส่งมาขายที่วิเดนไปหน่อยซื้อแค่200ก็399หรือ299ตีว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทไม่หน่อยซื้อยังใส่ผ้าได้ใดคือใส่ได้อยู่แต่มันยังแน่นไปเพราะว่าไม่หน่อยซื้อใส่38จำสูตรมีว่าไม้6ตัวนี่ใส่38ค่ะแต่ว่าจำสูตรที่ใส่พี่น้องเบิ่งแหลกๆเลยน่ะมีอยู่3ตัวใส่40กับ42
นะคะสีแดงตรงนั้นแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีสีลายดอกใหม่ที่มันได้ซื้อมาจากเมืองไทยตัวนั้น42ใส่42แล้วก็มีตัวนี้มันน่าจะใส่ได้แล้วแล้วก็รวมเลยตอนนี้เดี๋ยวจะเอามาให้เบิ่งเนี่ยจำสูตรตัวนี้รวมเลยใส่เราไปแล้วรวมคงแข็งเลยตัวนี้ซื้อ50คนค่ะเป็นจำสูตรขาสั่นนะคะแล้วก็มีซับในมีซับในให้50คนใส่ละรวมด้วยพี่น้องรวมเพลเลยเดี๋ยวสิใส่เบิ่งถ่ายคลิปนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเบิ่งคลิปรีวิวถ่ายคลิปกันนะคะ